ว่าได้ว่าเกิดเป็นกระแสดราม่าข้ามประเทศระหว่างลาวและไทยทันทีเมื่อดีเจสาวลาวเข้มเพลงลาวดวงเดือนซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมแต่งโดยคนไทยแต่เพิ่นกับบอกว่าคนดาวเป็นผู้แต่งทั้งที่ข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียซึ่งเป็นสารานุกรมเสรีระลับโลกก็ระบุชัดเจนว่าเพลงลาวลำเนินเกวียนดื้อนิยมเอิ้นว่าเพลงลาวดวงเดือนเป็นเพลงไทยเดิมถูกแต่งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1907 1909โดยพระเจ้าบรมมาวงเธอกรมเมืองพีไซมหินทาโลลมซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่41ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5พระมหากษัตริย์ประเทศสยามกับเจ้าจอมม่านดามอลากศเอกสารทั่วไประบุว่ากรมเมืองพิไซสเสด็จไปภาคอีสานด้วยเกวียนจึงทรงแต่งเพลงนี้ขึ้นมีทำนองแบบเพลงลาวและประทานสื่อว่าลาวลำเนินเกวียนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการเสด็จเข้านั้นแต่เอกสารบางฉบับก็อ้างถึงคำเล่าดื้อว่าพระองค์ทรงแต่งเพลงนี้ขึ้นเพราะทรงคิดฮอดเจ้าหญิงส้มเสื่อนหน้าเสียงใหม่หักทำอิทธิบอสมหวังของพระองค์ซื้อเพลงลาวดวงเดือนหมายถึงพระจันทร์โดยคำว่าลาวหมายถึงสำเนียงถิ่นด้านหน้าและถิ่นอีสานสมัยรัชกาลที่4หาที่6ราชสำนักสยามเคยกำหนดให้หัวเมืองเหนือของไทยเอิ้นว่าหัวเมืองลาวเสียงและเอิ้นหัวเมืองแถบอีสานว่าหัวเมืองลาวกาวจึงปรากฏคำว่าลาวในสื่อเพลงซึ่งหมายถึงสำเนียงลาวถิ่นล้านนาลาวหรือถิ่นอีสานในสมัยนั้นแต่บ่ได้หมายถึงประเทศลาวสมัยปัจจุบันแต่อย่างไรต่อกับข้อมูลที่มีคนไปบันทึกไว้ในเว็บไซต์วิกิพีเดียนี่เองกงกับวันที่13เดือนตุลาปี2024ก็ปรากฏมีดีเจวิทยุสื่อดังสาวสปป.ลาวนามว่าสอนดาราสีหาวงเพิ่นก่อไล่อัดคลิปวิดีโอในขณะที่จัดรายการออกอากาศบางส่วนลงในบัญชี TikTok ของตนเองพร้อมเว้าว่าเพลงลาวลวงเดือนแม่นถือเข้มโดยประเทศเพื่อนบ้านโดยบอกว่าเจ้าชายเป็นผู้แต่งเนื่องจากคิดฮอดเจ้าหญิงเมืองเหนือแต่ที่จริงเพลงนี้เป็นเพลงลาวคนลาวเป็นผู้แต่งเพราะมีคำว่าลาวในสื่อเพลงแต่ว่าเฮาเพียงบ่มีหลักฐานยืนยันว่าคนดาวผู้ใดเป็นคนแต่งขึ้นมาเพียงเท่านั้นและอีกอย่างคือเพลงนี้มีภาษาลาวอีกด้วยอีกทั้งสำนวนการห้องก็เป็นสำนวนของคนเวียงจันทน์อีกอย่างใดก็ตามผู้แต่งเพิ่นก็สนาดที่ใส่คำว่าลาวในสื่อเพลงเพื่อป้องกันบ่อให้มีภัยสามารถเข้มไปได้เช่นเพลงลาวก้าวหน้าลาวกระทบไม้ลาวจะเดินสีและอื่นๆสำหรับเพลงลาวดวงเดือนสื่อก็บ่งบอกแล้วว่าเป็นเพลงลาวเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปของเพิ่นกันก่อนซึ่งมี2คลิปวิดีโอให้ทุกท่านเบิ่งแล้วจึงมาเว้ากันต่อพี่น้องเอ๋ยมันมีกระแสแฮงหลายตอนนี้เนาะแล้วก็มีกระแสมาติดดลละว่าเขาถือเคลมเพลงนี้โดยเพื่อนบ้านของเขาเนาะข้าเจ้าว่าว่าเพลงนี้เป็นเพลงของข้าเจ้าแล้วข้าเจ้ากับห้องหลายข้าเจ้าออกสื่อศิลปินต่างๆของข้าเจ้ากับห้องหลายมั่งเขากับห้องหลายกันแต่เขาบุกเคยประกาศว่าเออนี่เพลงเขาเพลงเขาใครเป็นผู้แต่งเขาบุกหูเนาะกันย้อนมานักประพันธ์ของเขาสมัยเต็กกี้ไงนะข้าเจ้าบัวได้ใส่น้ำประกาศของตนเองในการแต่งเพลงเนาะข้าเจ้าใส่คำว่าซาดหรือคำว่าคน
น้ำหน้าเลยลาวดวงเดือนก็บอกแล้วว่ามันเพลงของลาวเนาะลาวเจ้าสู้ลาวแพนลาวเจริญศรีหรือหลายๆลาวที่มีการแต่งในสมัยอาณาจักรล้านซ่านก็ได้เขียนออกไว้ทั้งหน้าว่าลาวกันย้อนว่าอาจจะเป็นเพื่อป้องกันไว้บ่เนาะนักประพันธ์ตะกี้อาจจะป้องกันไว้ว่าโตไปหันจะมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นเพลงของเขาบ่บ่แม่นเพลงของลาวเฮาบ่และสอนดาราจื้อได้ว่าอยู่ในคลิปที่น้องมันส่งมาให้นะว่าว่าเพลงนี้นี่อันแต่งขึ้นโดยเจ้าชายที่ไปลงหักสาวเมืองเหนือเนาะบ่แม่นคนลาวแต่งบ่แม่นเพลงลาวและก็เป็นเพลงที่บอกว่าเสียใจที่ต้องได้พลาดจากกันแฟนซันซี่สินะที่จริงบ่แม่นเนาะวิเคราะห์เพลงนํากันแม่พระเจ้าวิเคราะห์เพลงนํากันเพลงนี้บ่ได้เป็นเพลงโอคักหรือเพลงเสียใจอีหยังเลยที่ต้องได้แยกจากกันแต่เป็นเพียงแต่ผู้บ่าวผู้สาวคือฮักกันแฮงเพลงกันหลายไปล้มกันจนซอดแจ้งเก็บข้าวเปลือกเก็บข้าวกากนํากันล้มกันซอดแจ้งแล้วแบบไกลขันแล้วบ่อยากแยกจากกันฉะนั้นย้อนว่า Crazy in Love นะเป็นเพลงตกขุมฮักแฮงบ่ได้เป็นเพลงโอคักบ่ได้เป็นเพลงเจ็บปวดอีหยังเลยเนาะมือต่อไปค่อยจะเอาปึ้มที่อาจารย์ปัญญาพันธพาณิชย์แล้วเขียนหั่นมาแบ่งปันให้ได้ฟังกันทุกคนเนาะสําคนลาวเฮาทุกคนต้องได้ช่วยกันได้เพลงนี้นําเป็นวรรณกรรมที่ดีเลิศของลาวเฮาอีกเพลงนึงเนาะที่ว่าแม่นอยู่ว่ามีการเสด็จการงานอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าก็ย้อนเฮาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเด้แม่นบ่วงดุริยางค์ดนตรีของเฮาก็เคยถือเอ้ยมาถืออันเอาโตไปแล้วฉันชอบไปเสพไปงานอยู่ขึ้นนะเจ้าอันมีกระแสว่าเรื่องของเพลงลาวดวงเดือนที่ถือเคลมว่าเป็นเพลงของเพื่อนบ้านว่าเป็นเพลงของเจ้าชายค่ะเจ้าเป็นผู้แต่งเอาคําใดมาเว้าเนาะอันนี้โดยส่วนตัวเด้อโดยส่วนตัวที่เป็นคนมักฟังเพลงเนาะเนื้อห้องทํานองเพลงนี่นะบ่ได้เว้าถึงการอกหักใดๆเลยเว้าถึงคนกําลัง Crazy in Love เนาะกําลังหลงหักแฮงโอ้ยหยอกกันล้มกันจนชดแจ้งไกลขันและบ่อยากจ้าประมาณนี้นะบ่ได้มีคําใดที่เป็นคําภาษาเพื่อนบ้านเลยมันแม่นภาษาลาวล่นๆและเป็นสำนวนของไทเวียงจันทน์อีกเนาะเป็นสำนวนของไทเวียงจันทน์ได้บ่ได้แม่นสำนวนของไทใต้ไทเหนืออีหยังคําเว้าคําวานี่สื่อสารเป็นภาษาลาวแท้ๆเนาะภาษาลาวเดิมเฮาแท้ๆและบ่แม่นแต่เฉพาะลาวดวงเดือนที่พวกเฮาหันได้เขียนนักประพันธ์เพลงสมัยตะกี้ที่เพิ่นได้เขียนออกมาแล้วเพิ่นก็ใส่อันน่ะภาษาเพลงเนาะกำกับไว้ทั้งหน้าเลยบ่ได้มีลายเซ็นเด้เนาะบ่ได้มีลายเซ็นหรือว่าบ่มีนามปากกาคือซุมื้อนี้เนาะในการแต่งเพลงอ่ะนะคันซั่นน่ะเพิ่นก็ได้ใส่คําว่าลาวนําหน้าเพื่อให้ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าคือเป็นเพลงของคนลาวเป็นเพลงของคนลาวเป็นเพลงของคนเสื้อชาติลาวมีเพลงอย่างไรเดี๋ยวสิอ่านสู่ฟังเพลงสาวลาวกระตุกกีอันนี้ก็ฮู้ว่าเป็นดนตรีบรรเลงเนาะสาวยิกเมบ่อีหยังประมาณนี้แต่เฉพาะที่ว่ามีขึ้นว่าลาวน้ําหน้านี่เด้อลาวก้าวหน้าเนาะมีเพลงลาวก้าวหน้ามีเพลงลาวกระทบไม้มีเพลงลาวเจริญศรีลาวสวยงามลาวสมเด็จลาวเสียงเทียนลาวสมดงลาวดวงเดือนลาวดําเนินสายลาวตอนกเจ้าเสี่ยวจากลาวเพิ่นได้เขียนไว้น้ำหน้าแล้วว่าแม่นเพลงลาวแม่นคนลาวแต่งเพื่อยั่งยันเพื่อนนั่งยันนอนยันยืนยันว่าสิเป็นอดีตจนฮอดปัจจุบันและจนฮอดอนาคตก็แม่นเพลงลาวนี่แหละคือความฉลาดของนักแต่งของลาวเฮาสมัยตะกี้ยังบ่พอเนาะยังมีอย่างเมื่อกี้นี้ว่าไปฮอดลาวดําเนินสายลาวตอนกยังมีลาวลองนานลาวลองนานลาวเจ้าสู้แล้วก็มีลาวเสื่องบักหลายๆลาวบักหลายๆบทเพลงที่เพิ่นแต่งเอามาไว้เด้อพี่น้องเด้อจะสุหาบ่าทั่วทิพย์ทั่วแดนเนาะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของดีเจลาวคนดังกล่าวทางลานซาวเน็ตลาวก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่บ่เห็นด้วยสำหรับสาเหตุที่บ่เห็นด้วยเพราะว่าเพลงลาวดวงเดือนข้อมูลของไทยแม่นแน่นกว่ามีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนจนไปถึงขันสามารถระบุปีที่แต่งรวมทั้งชื่อผู้แต่งนำด้วยถ้าว่าข้อมูลทางฟังแล้วก็มีเพียงคำเว้าของดีเจทานนี่เท่านั้น
และบ่มีหลักฐานอื่นเด้ยนอกจากนี้เป็นการเว้าเอาเองโดยให้เหตุผลตื้นๆพอมีคำว่าเล่าอยู่ในสื่อเพลงว่าสั้นและถึงแม้นว่าในเนื้อเพลงจะมีภาษาเล่าปะปนอยู่แต่ถ้าหากนับคำมาวัดกันภาษาไทยมีหลายกว่าภาษาเล่าอย่างแน่นอนลังนั้นการกล่าวอ้างลอยๆแบบบ่มีหลักฐานเซนนี่บ่สมควรเฮ็ดเป็นเด็ดขาดเพราะนอกจากจะบ่ส่งผลดีต่อวงการเพลงเล่าแล้วยังเป็นการเฮ็ดให้คนไทยเบิ่งคนเล่าว่าเป็นคนขี้เข้มแบบกัมพูเจียอีกด้วยดังที่คอมเมนต์ของชาวเน็ตเล่าใน TikTok ท่านนี้ได้กล่าวว่าเจ้าอย่าไปเพ้อเจ้อให้ข้อมูลผิดๆกับผู้ฟังเด้อเพลงนี้คนไทยแต่งเมื่อก่อนสื่อเพลงลำเนินเกวียนเขามีหลักฐานชัดเจนมีลิขสิทธิ์ถูกต้องคอมเมนต์ถัดไปถ้าว่าเป็นเพลงเล่าเฮาก็ต้องมีหลักฐานมีที่ไปที่มาที่สามารถอ้างอิงได้เฮาจะเว้าด้อยๆแบบนี้บ่ได้ในขณะที่อีกฝั่งเขามีหลักฐานที่มาชัดเจนที่มาของเพลงเฮายังบ่มีแล้วมาว่าแต่งแต่สมัยล้านสร้างคอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่าหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนจะเว้ายังออกมาถ้าบ่มีข้อมูลที่ถูกต้องบ่มีแหล่งอ้างอิงก็บ่ควรเว้าไปก่อนจักหน่อยเป็นเดืองเป็นเล่าอีกน้องเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาขอข้อมูลที่นักแน่นก่อนนี่ก่อนจะออกมาเว้าเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปบ่มีหลักฐานชัดเจนมีแต่อ้างนั่นอ้างนี่ถูกปุ้นไผก็เว้าได้แหละฟังให้มันมวนอารมณ์จิตกับพ่อแล้วเจ้าคอมเมนต์ต่อไปกล่าวว่าแต่ไทยมีประวัติศาสตร์สตอรี่เขียนไว้ชัดเจนว่าเพลงไผแมนผู้แต่งแต่งในสมัยใดแต่งให้ไผแต่งย้อนยังที่มีคำว่าเล่าแมนสมัยแต่กี้ทางภาคเหนือของไทยที่เป็นล้านนาเขาจะเอิ้นว่าเล่าย้อนว่าวิถีชีวิตหลายอย่างคล้ายกันมาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาควรหาหลักฐานให้ดีแท้ 100% จังออกมาเว้าเด้อคนเชียงใหม่ในสมัยล่อหาคนสยามเขาเจ้าเอิ้นว่าเล่าคือกันคอมเมนต์ต่อไปสีผ้ากันเฮ็ดยังเว้ายังก็อยากให้คิดดีๆซะก่อนเมื่อยแล้วกับลามาเจ้าสั่งข่อยข่อยสั่งเจ้าถ้าบ่มีหลักฐานที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ถูกต้องก็ควรอยู่ซื่อๆพ่อพี่น้องชาวไทยเพิ่นมีทั้งข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนคอมเมนต์ต่อไปช่วงนี้ไทยกัมพูเจียเขากะพิษกันเดืองวัฒนธรรมเดืองนางงามอยู่แล้วคนดาวเฮาบ่ควรที่จะออกมาเว้ายังเดืองแบบนี้ในส่วงนี้เถื่อเว้าไปเว้ามาแล้วมันกะพิษเถียงกันให้กันสร้างความแตกแยกเกียรติสร้างกันอันนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านได้คิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องราวในคลิปนี้คอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจหมดทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้แล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะ